ครับเราขยับไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับตอนนี้มีชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ติดกับสนามบินตรังเขาบอกว่ายังคงรอเงินค่าเวรคืนที่ดินนะครับด้วยความหวังว่าจะมีเงินก้อนเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่หลังจากที่อยู่อาศัยเดิมมันเกิดรอยร้าวแล้วก็เกิดความเสียหายจากแรงของเครื่องบินที่บินขึ้นลงครับคุณกวีวงศ์ธีรกุลมีคำตอบนะครับว่าทำไมพวกเขาถึงยังไม่ได้เงินครับความแรงลมและแรงสั่นสะเทือนจากเที่ยวบินที่ขึ้นลงเฉลี่ยวันละ8เที่ยวต่อเนื่องระยะนานหลายสิบปีทำให้ชาวชุมชนบ้านหัวสนามบินหมู่12ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังจำนวน29ครอบครัวมั่นใจว่าเป็นสาเหตุทำให้บ้านเกิดรอยร้าวฝาผนังเพดานประตูและหน้าต่างพร้อมที่จะพังถล่มลงมาได้ทุกเมื่อนางสมศรีเงินศรีหนึ่งในชาวบ้านบอกว่าเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบเมื่อช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาหลังพบรอยร้าวฝาผนังบ้านเริ่มขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องจึงนำเรื่องเข้าร้องเรียนต่อผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรังหลายครั้งจนได้ข้อสรุปในการขอเวรคืนเพราะสนามบินเองมีแผนที่จะขยายให้เป็นสนามบินนานาชาติแม้ราคาที่ตกลงกันจะไม่พอใจก็พร้อมจำใจยอมรับเพราะไม่สามารถอาศัยอยู่ต่อได้แต่ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อสัญญาการจ่ายเงินเวรคืนที่จะมีขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดก็เที่ยวบินมันมากขึ้นแล้วก็ความกระทบหลังคาอะไรมันรั่วแล้วอยู่กันก็ไม่เป็นสุขอ่ะเพราะว่าถ้าจะมาแต่งมาอะไรมันก็ต้องแต่งอยู่ตลอดเพราะว่าพอเสียงรั่วแล้วก็ในการที่มันแตกร้าวเยอะแล้วชาวบ้านแถวนี้ก็เดือดร้อนกันทั้งนั้นก็ลำบากว่าคนหนึ่งได้น้อยคนหนึ่งได้มากเพราะว่าตัวบ้านตัวที่มันไม่เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้บางคนก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่อยู่ใหม่ได้หรือเปล่าเพราะมันเล็กๆมันแค่20กว่าตารางวา30กว่าน้อยสุดคือ17ตารางวาค่ะแล้ว17ตารางวาจะไปซื้อที่ใหม่ณปัจจุบันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อได้หรือเปล่าเนี่ยที่เป็นปัญหาแล้วพี่น้องที่อยู่ด้วยกันก็ต้องแยกทีนี้ต้องแยกจากกันและนี่คือตัวอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของสนามบินนานาชาติจังหวัดตรังที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคารประมาณ 1,200 ล้านบาทสัญญาการก่อสร้างกับผู้รับเหมาได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ตัวอาคารกลับยังไม่เสร็จสมบูรณ์มีความเสียหายชำรุดทรุดโทรมจนยังไม่สามารถเปิดบริการนายยุทธนาวิมลเมืองหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ถึงการก่อสร้างอาคารสนามบินนานาชาติตรังที่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2562จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้บริการได้เกรงว่าจะมีการทิ้งงานเหมือนกับอีกหลายโครงการของจังหวัดและทางผู้บริหารปปช.มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่มีการขออนุมัติการก่อสร้างแจ้งกับพบประมาณค่าเวรคืนเนื่องจากชาวบ้านเป็นผู้เสียสละและกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากการตรวจราชการของท่านผู้ตรวจการปปช.นะครับก็มีข้อสังเกตในเรื่องของการติดตามในเรื่องของการเวรคืนที่ดินของประชาชนในพื้นที่นะครับที่จะขอสร้างในการขยายรันเวย์เพิ่มเติมนะครับซึ่งปรากฏว่ายังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมายและก็ยังไม่มีการเวรคืนเรียบร้อยถึงแม้อาคารสนามบินเนี่ยจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับแต่รันเวย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะก่อสร้างได้เนื่องจากเวรคืนไม่สำเร็จเสร็จได้นะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องการบินนานาชาติซึ่งไม่สามารถเปิดบินได้เหมือนกันนะครับสำหรับท่าอากาศยานตรังได้รับประมาณรวมกันกว่า 4,800 ล้านบาทระหว่างปี2561ถึงปี2565จากการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีลงมาตรวจโครงการขุดคลองลัดแม่น้ำตรังและเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมการลงพื้นที่สนามบินตรังพบสภาพคับแคบเสื่อมโทรมไม่มีการพัฒนาจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นลงมาตรวจราชการพร้อมจะสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามบินท่ามกลางการรอคอยแต่ยังไม่แล้วเสร็จกวีวงศ์ธีรกุลไทย PBS รายงาน